พบกับรายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างพิธีกรโดยโอมสุมรชนมูลสายรายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างวันนี้พบกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างนะครับเรามาอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับกับงานน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งวันนี้จัดวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2560นะครับณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ GH 203ชั้น2ตรงนี้นะครับงานในวันนี้จัดโดยคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะฮะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ธานินทร์สินจารุรองอธิการบดีคณะบดีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็ตามด้วยเวลาบ่ายโมง15นาทีเป็นปาฐกถาพิเศษนะครับซึ่งปาฐกถาในเรื่องของน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลนะครับโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลและซึ่งท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะครับหลังจากนั้นเวลาบ่าย 3:45 นาทีเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่การเสวนาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งโดยมีหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวัฒน์คุณภาวุฒพงวิทยาพานุกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาด .com จำกัดคุณพรทิพย์กองชุน Chief Operation Officer บริษัทจิตตะ .com จำกัดอดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัท Google ประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับคุณพงสุขหิรัญพฤกษ์ผู้ดำเนินรายการกรรมการผู้จัดการบริษัทโชไรขีดจำกัดหรือว่าคุณหนุ่ยซึ่งเป็นพิธีกรรายการแบร์ไตไฮเทคนะครับแน่นอนว่าบรรยากาศในครั้งนี้นะฮะซึ่งจัดโดยคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูบรรยากาศด้านในแล้วก็รวมทั้งเป็นการแสดงต่างๆในเรื่องของการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในระบบดิจิทัลแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของพระราชาสร้างมูลค่าสู่ความมั่งคั่งและความยั่งยืนอมเชื่อได้ว่าเทปนี้หลายคนถ้าหากว่านำเอาไปประยุกต์ใช้จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมเป็นอย่างยิ่งนะครับไปตามเข้าไปดูครับครับในการจัดงานวันนี้นะครับเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิตอลนะครับคณะผู้จัดงานคือคณะบริหารธุรกิจนะครับเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับในการจัดงานวันนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากจะเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะไปสู่สายตาประชาชนแล้วก็ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันกันสูงมากในทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาแข่งขันในยุคของ Red Ocean คือตลาดการค้าที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงยึดหลัก Profit Maximization คือต้องการกำไรสูงเยอะๆนะครับการห้ำหั่นกันการต่อสู้กันก็รุนแรงมากเราจึงมามองว่าจะทำอย่างไรให้การแข่งขันมันเป็นด้วยความเป็นธรรมแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ sustainable ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือกหนึ่งครับที่จะทำให้การบริหารธุรกิจหรือการนำพาองค์กรนั้นไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนคณะบริหารธุรกิจจึงมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับมาใช้ในธุรกิจนะครับในยุคดิจิตอลซึ่งในปัจจุบันนั้นยุคดิจิตอลนั้นเป็นยุคที่แพร่หลายแล้วก็ทุกสังคมทุกธุรกิจได้ใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลเนี่ยเข้ามาในการแข่งขันอย่างมากและก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เลยเป็นการผสมผสานกันระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความว่าดิจิตอลเพื่อจะเอามาใช้ให้เกิดความสมดุลแล้วก็เกิดความยั่งยืนในธุรกิจนะครับการจัดงานวันนี้เนี่ยเราเน้นมุ่งหมายที่จะนำเทปการบันทึกผลการสัมมนาไปเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
พื่อให้เป็นองค์ความรู้ในการที่จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในยุคดิจิตอลได้อย่างสำเร็จผลครับผมคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาในปี41เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเรื่องของปรัชญาเป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องหลักความคิดที่จะต้องใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกสมัยนี้นะครับสมัยใหม่นี้แล้วก็ทรงเน้นด้วยว่าเพื่อเป็นการสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกาภิวัตน์หมายความว่าลักษณะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจะดิจิตอลจะ 4.0 จะอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดที่ใช้ได้ทุกกาลสมัยนะครับไม่มีเป็นอากาลิโกนะครับไม่มีกาลเวลาและโดยเฉพาะผมได้เน้นอยู่เสมอว่าเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโลกในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าปริมาณของประชากรมากขึ้นมากขึ้นนะครับทรัพยากรเขาลดน้อยลงลดน้อยลงความไม่สมดุลเกิดขึ้นจนกระทั่งบัดนี้ถ้าหากเรายังใช้ดำเนินชีวิตแบบเดิมอยู่คือใช้เรื่องเสรีนิยมเรื่องทุนนิยมแสวงหาแต่กำไรแสวงหาแต่ประโยชน์โดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมหรืออะไรทั้งสิ้นผมคิดผลสุดท้ายมันก็เร่งที่ความหายนะมาสู่มนุษยชาตินะครับเพราะนั้นการที่พระเจ้าอยู่หัวดำรงอยู่นี้ก็ตรงกับคำที่ UN ได้กล่าวว่าในขั้นต่อไปนี้ UN จะยึดความยั่งยืนไปที่ต่างพระองค์ท่านก็เหมือนกันนะก็ทรงนำ UN ไปก่อนที่ซ้ำไปนะครับทรงแนะนำให้เราเริ่มก่อนที่ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมานั้นแนวทางของพระองค์ท่านถ้าสังเกตดีๆตั้งแต่เริ่ม70ปีที่ผ่านมานั้นทรงเน้นจุดนี้ต้องรักษาดินน้ำลมไฟทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ได้เพราะปราศจากจุดนี้มนุษย์ก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้แต่นี่ให้ความไปหลงความร่ำรวยไปหลงที่ความบริโภคนิยมอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นโลกทั้งโลกก็ปั่นป่วนไปหมดนะครับและความขาดแคลนก็จะเข้ามามากทุกทีนั้นก็ขอเน้นสักทีนะครับไม่ว่าใครจะอยู่ในสาขาไหนนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรกรทนนั้นหรอกนะครับอุตสาหกรรมก็ได้อะไรก็ได้แต่ต้องผ่านหลักคิดที่ได้พระราชทานไว้นะครับตอนนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ไปทั่วโลกในฐานะที่ท่านด็อกเตอร์จะฝากถึงคนไทยยังไงเพราะบางทีคนไทยอาจจะคิดว่ามันเป็นระบบแบบดั้งเดิมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ในขณะเดียวกันได้ก้าวสู่ผมคิดว่าตั้งสติสักนิดนึงดูรอบๆโลกแล้วสิครับแล้วความพินาศมันเกิดขึ้นหลายจุดแล้วครับนะแล้วก็ทุกคนจะพยายามที่จะอยู่เฉพาะตัวขึ้นมาอะไรมันก็เป็นสัญญาณแล้วล่ะครับนะครับว่าเราเนี่ยจะตามโลกไปไม่ได้แล้วเพราะโลกก็หยุดกันแล้วและเหตุไฉนเราเจ้าของทฤษฎีเองพระองค์ท่านเบื้องต้นศึกษาพระราชทานให้กับคนไทยโดยเฉพาะเนี่ยทำไมเราไม่จำไปใช้โลกกำลังไปสู่ความพินาศนะครับผมอยากจะกล่าวอย่างนั้นแล้วเราจะตามเขาอีกเหรอนะครับจะตามเขาอีกเหรอเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตั้งสติให้ดีนะครับเรื่องกิเลสตัณหานั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าสอนมา 2,560 ปีด้วยก็จะอยู่มาสอนซ้ำอีกทำอะไรมันพอดีนะพอดีกับอะไรก็พอดีกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวพอดีกับทุนต่างๆที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็พอดีกับความขีดความสามารถของตัวเองด้วยแล้วอย่าลืมคำสุดท้ายคือต้องยั่งยืนยั่งยืนหมายความว่าอะไรเราต้องเผื่อแผ่ไปถึงลูกหลานด้วยนะถ้าเราบริโภคเราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันนี้แล้วจะเหลืออะไรให้ลูกหลานเรานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอายุความมันจะจบชั่วชีวิตเราหรือนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้คิดแค่นี้นะครับน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลหลักคิดการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อบริหารความเสี่ยงคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผนึกกำลัง4ผู้เชี่ยวชาญจัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy เป็นเสมือนรากฐานความมั่นคงของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในรัชกาลที่9เป็นที่ยอมรับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นปรัชญาที่ผ่านการคิดปฏิบัติจริง
โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้ประสบนิกรอยู่ดีกินดีจากการเริ่มต้นที่ครอบครัวชุมชนจนไปถึงระดับจังหวัดและประเทศสามารถนำเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้เข้ากับกระแสหลักหรือในยุคโลกาภิวัตน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงกลายเป็นแนวทางคู่ขนานกับโลกในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีคุณภาพเพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยให้สามารถแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกับนานาประเทศได้โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นบริหารเป็นเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจและส่งเสริมการเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรมบนความเติบโตที่ยั่งยืนและเรายังเป็นต้นแบบของการผลิตผู้บริหารมืออาชีพด้านธุรกิจอุตสาหกรรมภายใต้คำถามว่าคุณธรรมนำความรู้สู่มืออาชีพจากภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาควิชาที่ประสบความสำเร็จโดยการจัดการเรียนการสอนที่กรุงเทพมานานกว่า20ปีได้ยกระดับขึ้นเป็นคณะบริหารธุรกิจโดยเปิดการเรียนการสอนทั้งที่กรุงเทพและวิทยาเขตระยองวิชาปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเราได้สร้างบัณฑิตในทุกระดับชั้นที่มีความรู้มีความสามารถจากรุ่นต่อรุ่นจนเป็นที่กล่าวขานกันปากต่อปากและเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐรวมทั้งบริษัทชั้นนำต่างๆโดยการนำของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทานสินจารุคณบดีและทีมคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะบริหารธุรกิจของเราครับต่อมุ่งเน้นสอนให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นบริหารจัดการเป็นอย่างมืออาชีพโดยทีมคณาจารย์และวิทยากรชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่นี่เราสอนความเป็นปัจจุบันครับหลักการบริหารธุรกิจที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้งานได้จริงไม่ใช่สอนเพียงประวัติศาสตร์เท่านั้นทุกหลักสูตรของเรายังมีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารในทุกด้านได้อย่างครบถ้วนบรรยากาศในการเรียนที่นี่อบอุ่นครับผู้ดูแลศิษย์อย่างใกล้ชิดไม่เคยทอดทิ้งกันมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับคณะบริหารธุรกิจประจอมภาพนครหนึ่งเชื่อว่าได้ครับคุณพบกับเราในรายละเอียดได้ที่ www.fbakm.com คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพราะเราคือผู้นำของการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพเรียนท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธานินทร์ สินจารุรองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ให้เกียรติมาเป็นประธานสวัสดีท่านวิทยากรท่านผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาสแลแมนประธานจัดงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลพร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมรุ่นที่2คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีและคณบดีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้การจัดสัมมนาในวันนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้จากการอรรถกถาพิเศษเรื่องน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลโดยได้รับเกียรติจากท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวัฒน์คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาดหลักทองจำกัดคุณพรทิพย์กองชุนชิปโอเปอเรตติ้งออฟฟิเซอร์
บริษัทกิตตะดับคองจำกัดอดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัท Google ประเทศไทยจำกัดดำเนินรายการโดยคุณพงศุขเกรัญญพฤกษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทโชไรคีจำกัดพิธีกรรายการแบงไฟไฮเทคภายใต้การควบคุมของรองศาสตราจารย์ดร.ธานินทร์ สิงห์จารุรองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้ท่านผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาจะได้รับความรู้และข้อมูลเพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานรองศาสตราจารย์ดร.ธานินทร์ สิงห์จารุรองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลขอกราบเรียนเชิญครับครับเรียนคณะท่านสุเมธตันติเวชคุณเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาท่านวิทยากรท่านผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติผมรองศาสตราจารย์ดร.ธานินทร์ สิงห์จารุรองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความยินดีอย่างเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลในวันนี้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากที่จะใช้ในการดำรงชีวิตและดำรงธุรกิจมาได้นานกว่า25ปีตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ถูกนำมาพูดถึงอย่างต่อเนื่องในวันนี้คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านสุเมธตันติเวชคุณและท่านวิทยากรได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อที่จะนำความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาบัดนี้ได้เวลาเป็นการสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและขอขอบคุณคณะผู้จัดงานในวันนี้และขอให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายไว้ทุกประการขอบคุณมากครับรวมของงานนี้นะครับก็ต้องการที่จะบอกทุกๆคนว่าแม้ดิจิตอลกำลังไหลบ่าแล้วก็อินเทอร์เน็ตกำลังมาแรงทุกคนกำลังคลั่งไคล้กับนวัตกรรมใหม่ๆแต่มันเป็นเรื่องของโลกภายนอกของต่างประเทศที่เขาทำเข้ามาขายเรานะฮะไทยเราจะเป็นประเทศที่เจริญในเรื่องนี้เราจะเป็นผู้บริโภคเพียงฝั่งเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้สร้างเราต้องเป็นนักทำด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมาจากพระราชดำรัสนะฮะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านมีศาสตร์พระราชาที่พระองค์ท่านทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณสักปีพุทธศักราช2541นะยุคนั้นฟองสบู่แตกใช่ไหมปี40แล้วพอ41ปุ๊บพระองค์ท่านก็ได้ให้พระราชโอวาทเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้องทำเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าสังเกตสิ่งที่พระองค์ทำมาโดยตลอดนะครับชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยท่านก็ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกฉะนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งเราเป็นคนไทยเราเกิดในแผ่นดินไทยนะครับถ้าเราจะเอาสิ่งที่เป็นงานเกษตรกรรมกสิกรรมหัตถกรรมหรืองานที่เราเคยคิดว่ามันเชยแล้วเก่าแล้วนะครับเรามาบูรณาการเอามาทำให้มันเจออินเทอร์เน็ตมาพบโลกอินเทอร์เน็ตมันเหมือนสะพานนะครับมันพาสิ่งที่คุณเป็นไปเจอกับคนจำนวนอีกมหาศาลซึ่งไม่จำเป็นต้องกองอยู่ตรงหน้าก็ได้เอาคนไกลมาเป็นคนใกล้นะครับผมก็เชื่อว่าคนไกลนี้หรือเครื่องมือนี้คุณต้องทำเป็นนะครับและวันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าจะทำไม่เป็นหรือฉันจะไม่เอามันเพราะว่าคุณถือไอ้แบบนี้มันอยู่ในมือทุกวันนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไอ้เรื่องพวกนี้มันช่วยได้หมดนะฮะทุกอุปกรณ์ที่เคยใหญ่โตมันเหลือแค่นี้แล้วนะครับถ้าคุณมีความสามารถในการแชทไลน์คุยกับเพื่อนได้ทุกเช้าส่งอรุณสวัสดิ์วันอังคารวันจันทร์ไปได้ตลอดเวลาคุณก็ต้องทำสิ่งนี้ได้ด้วยนะครับทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดออนไลน์สามารถที่จะหาความรู้เพิ่มจากสิ่งที่อินเทอร์เน็ตพามานะครับทุกวันนี้บอกเลยว่าความรู้เนี่ยมันเท่ากันหมดแล้วนะครับยุคนึงคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเข
าดีจังเลยนะเขาเกิดในบ้านที่รวยเนี่ยทำให้เขามีห้องสมุดใหญ่เลยอยู่ที่บ้านตัวเองหรือโอ้คนนี้เรียนมหาลัยนี่ดีจังเลยนะมีห้องสมุดกว้างใหญ่ไพศาลสามารถค้นหาความรู้อะไรก็ได้แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับทุกวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเดียวกันเรามีวิกิพีเดียเดียวกัน Google เดียวกันครับเราต้องไปหาความรู้ในสิ่งที่เราสงสัยในสิ่งที่เราเป็นโลกของเราอ่ะเป็นเรื่องของเราอ่ะนะเราต้องแตกฉานให้ได้เราจะมารู้ผิวอย่างเดียวไม่พอนะครับไม่ใช่โลกก็เปลี่ยนไปเราจะเปลี่ยนตามโลกก็เปลี่ยนตามบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนอะไรเพราะเราดีอยู่แล้วเราดีอยู่แล้วเราต้องรักษาความดีและอะไรที่มีของมีค่ามีอะไรต่างต่างบ้านเราไม่มีความดีเยอะๆก็ไม่ประหลาดใจเลยครับเวลานี้รอบโลกหมดแม้แต่แพรริสเนี่ยก็มีคนอยากไปเดินเมื่อวานเขาไปที่จีนเขาบอกเดี๋ยวไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งทุกวันเมื่อโตขึ้นมาลอนดอนเรื่องกระชั่วขึ้นมาเมื่อวานนี้เองเนี่ยมันเหลือไม่กี่ประเทศแล้วประเทศต่างๆนี่มาบ้านเราหมดโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราจีนไม่มีที่ไหนนะครับจะมีของสวยงามเท่าในบ้านเราไม่มีที่ไหนนะครับที่จะมีอาหารการกินกระหูพวกนี้ไม่เคยเห็นกินไม่อั้นบุฟเฟ่ต์เอาเลยบุฟเฟ่ต์จะมาจากคำฝรั่งเศสจะทำอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมาหาการกินบนเรือเพื่อไม่มีที่ไหนเหมือนกับในโลกเหล่านี้แหละเอาจุดต่างๆเนี่ยเมื่อประเมินแล้วแอสเซสเสร็จแล้วเราจะเอาขึ้นอะไรเราขึ้นมาและดิจิทัลเอฟเข้าไปซัพพอร์ตการบริหารเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องเรียนเกียรติของสมัยใหม่ไปด้วยกันได้และต้องไปด้วยกันด้วยมิฉะนั้นการตัดสินใจเราจะไม่การบริหารเราจะไม่แข่งกับคนอื่นไม่ได้แต่ต้องใช้เป็นประโยชน์พอเรื่องของผมมีแค่นี้นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วเชิญผมมาแค่นี้ผมก็ขอจบแค่นี้อันนี้คือความพอขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.สุเมธ อติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิไทยพัฒนาด้วยนะคะผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของการเสวนาในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะปิดท้ายรายการในช่วงนี้โอมอยากจะอ่านซึ่งเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแน่นอนว่าหลายคนรู้ดีแล้วแต่ว่าเราอยากจะนำมาย้ำกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าsufficiency economy นะครับซึ่งเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตเป็นรากฐานของความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองนะครับสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำนะครับพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณผู้ชมครับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้กับตัวเองครอบครัวและสังคมอมเชื่อได้ว่าจะเป็นสังคมแห่งความสุขและก็การพัฒนาแบบยั่งยืนตามรอยเท้าในหลวงในรัชกาลที่9เชื่อแน่ว่าหลายคนที่ติดตามรับชมในวันนี้คงได้ข้อคิดและเรื่องราวดีๆนำไปใช้กับตัวเองในระบบประยุกต์ใช้ในโลกแห่งปัจจุบันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมช่วงอื่นของรายการต่อนะครับ